ใช้เล็บนะคะจิกเข้าไปในเนื้อของน้ำเต้านะคะเนี่ยตัวตุ่นแน่ๆเลยค่ะมาทำแล้วน้ำเต้าก็สามารถทานได้นะคะตื่นเต้นอยู่นะคะเดี๋ยวผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถึงจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา6โมงกว่าๆนะคะนิดก็ตื่นแต่เช้ามาอาบน้ำเตรียมตัวนะคะเมื่อคืนก็นอนไม่ค่อยหลับเนาะก็เลยเห็นมิกตี้ค่อนข้างจะตื่นเต้นนะคะนิดไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรดูวันนี้สนมากเลยค่ะก็วิ่งไปวิ่งมานะคะสงสัยจะรู้ว่าแม่จะไปโรงพยาบาลก็จะเล่นกับมิกตี้สักแป๊บนึงนะคะแล้วเราค่อยออกเดินทางกันค่ะดูนะคะความสนสนมากๆเลยค่ะตอนนี้จากบ้านนิดนะคะใช้เวลาเดินทางไปที่คลินิกนะคะก็ประมาณเกือบ40นาทีนะคะประมาณ30นาทีเนาะ30กว่านะคะก็จะขึ้นทางด่วนไปกัน2คนกับป้านะคะอันดับแรกก็สิ่งที่นิดต้องทำนะคะก็คือไปเทสโควิดนะคะไปตรวจโควิดก่อนที่จะไปที่คลินิกเนาะก็เป็นการเช็คโควิดก่อนที่จะผ่าตัดนะคะขั้นตอนการตรวจก็ง่ายมากค่ะทุกคนก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะก็นั่งอยู่ในรถแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้เจ้าหน้าที่มาให้กรอกข้อมูลแล้วก็ตรวจตรงนี้แหละค่ะเสร็จแล้วก็สามารถเดินทางไปที่คลินิกได้เลยนะคะมาถึงแล้วค่ะนิดมาถึงประมาณเกือบจะ9โมงกว่าๆนะคะเพราะว่ามีนัดกับคุณหมอ10โมงเนาะก็บรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะดอกไม้บนภูเขาก็อากาศเย็นๆนิดนึงนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นิดจะมาผ่าตัดก้อนเนื้อค่ะที่นิดเล่าให้ทุกคนฟังเนาะเป็นวันที่ตื่นเต้นมากสำหรับนิดนะคะเป็นการผ่าตัดครั้งแรกในสวิตเซอร์แลนด์นะคะเราก็ออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าเลยนะคะออกก่อนน้องปั้นวันนี้ออกตั้งแต่7โมงเนาะพอมาถึงที่นี่นะคะนี่ก็ต้องไปตรวจโควิดก่อนนะคะก็ตอนนี้ผลออกมาแล้วว่าเนกาทีฟนะคะแล้วก็ตอนนี้เราจะไปที่คลินิกกันค่ะนิดมาผ่าที่เมืองมองตานานะคะเป็นคลินิกที่เป็นหมอศัลยกรรมนะคะที่ป๊าป๊าเคยมาหานะคะก็เลยเป็นหมอเดียวกันเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูค่ะนิดอาจจะไม่ได้ถ่ายข้างในนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่อยๆว่าเป็นยังไงนะคะไปกันค่ะตอนนี้นะคะนิดก็มานั่งที่ร้านกาแฟกับป๊าป๊านะคะรอให้ถึงเวลานะเพราะว่าเรามาเร็วก่อนที่เวลานัดนะคะก็เดี๋ยวนิดจะเล่าให้ฟังเรื่องการไปเทสโควิดของนิดนะคะที่นี่ทำง่ายมากเลยค่ะก็คือเราไปที่ตรวจนะคะก็คือไม่ต้องลงจากรถเลยนะคะเราก็ต้องนั่งในรถแล้วก็ต่อแถวกันก็คือค่อยๆขับไปตามกันไปนะคะพอไปถึงคิวนี่ก็ได้เขียนชื่อนะคะรายละเอียดเรียบร้อยแล้วก็แค่ตรวจแป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็ผลตรวจก็ไม่ต้องรอนะคะเราสามารถออกมาได้เลยเขาก็จะส่งผลตรวจมาทางอีเมลให้เรานะคะสะดวกสบายมากค่ะผลตรวจก็ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็เนกาทีฟตอนนี้นี่อยากให้ทุกคนเห็นมากเลยที่มองตาหน้านะคะเป็นหมู่บ้านที่สวยมากนะคะเป็นหมู่บ้านคนรวยพูดง่ายๆนะคะเพราะว่ามีโรงแรมมีสกีรีสอร์ทมีร้านค้ามากมายเลยค่ะอากาศเย็นๆนะคะบนเขานิดก็สั่งโอเวอร์มาตินร้อนมานะคะเพื่อที่จะได้นั่งรอเนาะดูบรรยากาศนะคะชาเล่ที่นี่สวยมากเลยค่ะคลินิกก็อยู่ข้างหลังนิดเองนะคะหลังซุ้มดอกไม้ตรงเนี้ยค่ะเดี๋ยวเรานั่งดื่มกาแฟเสร็จแล้วก็จะไปกันที่คลินิกนะคะตอนนี้ก็เข้ามาข้างในคลินิกแล้วนะคะเราก็จะได้นั่งรอตรงนี้นะคะสักประมาณนึงค่ะเดี๋ยวคุณหมอก็จะมาเรียกนะคะตอนนี้นะคะนี่ก็เข้ามาถึงห้องนั่งรอแล้วนะคะเมื่อกี้เข้ามาก็ต้องเซ็นเอกสารเตรียมผ่าตัดนะคะตื่นเต้นอยู่นะคะเดี๋ยวผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ถึงจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกทีนึงนะคะว่าเป็นยังไงนะเดี๋ยวมารอดูกันค่ะ
แวบมาต่อกันที่สวนนะคะทุกคนเดี๋ยวนิดจะมาเล่าประสบการณ์การผ่าตัดก้อนเนื้อให้ทุกคนฟังนะคะครั้งแรกในชีวิตของนิดเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะนิดขับรถไปตั้งแต่เช้ากับป้านะคะขึ้นไปที่เขาแล้วก็คลินิกจะอยู่ที่เมืองมองตานานะคะก็พอนิดทานกาแฟเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็ไปที่คลินิกเดินไปที่คลินิกก็ไปถึงก็เซ็นชื่อยินยอมผ่าตัดนะคะก็นั่งรอแป๊บเดียวค่ะเสร็จแล้วก็มีพยาบาลมาพาไปที่ห้องผ่าตัดนะคะในห้องผ่าตัดมีพยาบาล3คนนะคะคุณหมอผ่าตัดเป็นผู้ชายค่ะก็ไปถึงนี่ก็ต้องขึ้นเตียงนอนรอคุณหมอนะคะก็ไม่ได้ใช้ยาสลบนะคะก็ฉีดยาชาเนาะเจ็บแค่ตอนฉีดยาชาแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอก็ผ่าแป๊บเดียวนะคะเพราะว่าเป็นก้อนชีสเล็กๆเองนะคะก็ใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณนิดไม่แน่ใจนะคะประมาณ10ถึง15นาทีเท่านั้นเองนะคะเสร็จแล้วก็เย็บแผลแล้วก็ติดสก็อตนะคะสก็อตที่สามารถกันน้ำได้ให้เราสามารถอาบน้ำใช้ชีวิตประจำวันได้เนาะเสร็จแล้วก็แค่นั้นเลยค่ะพยาบาลก็บอกเสร็จแล้วนะคะอย่างนั้นอย่างนี้ก็คุยกันเขาก็ตอนที่อยู่ในห้องผ่าตัดนะคะก็ทำให้นิดไม่รู้สึกกลัวเพราะว่าค่อนข้างจะเป็นกันเองเนาะก็เลยทำให้เรารีแลกซ์เนาะเขาก็คุยว่าเขาชอบเมืองไทยเขาเคยไปเที่ยวเมืองไทยชอบอาหารไทยนะคะก็เสร็จแล้วก็ชิลมากค่ะก็เดินลงมาที่เคาน์เตอร์นะคะไม่มียาอะไรทั้งนั้นเลยแม้แต่ยาพารายาแก้อักเสบอะไรไม่มีเลยนะคะลงมาเสร็จก็นัดวันที่จะมาเจอหมออีก2อาทิตย์แค่นั้นเองค่ะแล้วนี่ก็กลับบ้านพอกลับมาถึงบ้านนะคะนี่ก็เพลียๆนะเพราะว่าไม่ได้นอนตื่นเต้นด้วยแหละรู้สึกว่ากลัวนะคะเพลียๆแล้วก็รู้สึกเหนื่อยๆก็เลยนอนพักไปสักนิดนึงนะคะก็พอตอนเย็นก็เลยไม่ได้ต่อคลิปนะคะก็เลยว่าจะมาต่อวันนี้ตอนเช้านะคะนี่มาเก็บผักให้ลูกค้าค่ะเดี๋ยวมาเก็บผักด้วยกันนะคะตอนนี้ออเดอร์ผักก็ยังมีเรื่อยๆนะคะแต่ว่าผักเริ่มจะหมดแล้วค่ะส่วนของนิดก็เหลือนิดๆหน่อยๆนะคะก็วันนี้จะเก็บผักค่ะมาเก็บกันค่ะวันนี้มีออเดอร์น้ำเต้ายาวนะคะ5กิโลแล้วก็ยอดของน้ำเต้าอีกครึ่งกิโลนะคะแล้วก็ใบบัวโบกผักบุ้งนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ครบออเดอร์ไหมนะคะลูกใหญ่มากเลยค่ะเดี๋ยวนี้ต้องเช็คอีกทีนึงว่าแก่หรือยังนะคะวิธีการเช็คของนี้ก็คือใช้เล็บนะคะจิกเข้าไปในเนื้อของน้ำเต้านะคะคิดว่าไม่แก่ค่ะนะยังผ่านถุงมือยังเจาะได้นะคะ5กิโลได้2ลูกแล้วนะคะตอนนี้ต้นของน้ำเต้าก็เริ่มจะไม่ค่อยงามแล้วนะคะใบเริ่มจะเหลืองแล้วเพราะว่าอากาศเย็นนะคะเมื่อคืนนี้ก็ฝนตกค่ะนี่นะคะลูกนึงเล็กไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันดีกว่าค่ะอีกลูกนึงนี่เดี๋ยวนี้จะตัดยังไงเพราะว่าถือกล้องมือหนึ่งนะคะตัดอย่างนี้แล้วกันนี่ลูกที่3นะคะนี่อีก2ลูกอยู่ตรงนั้นค่ะเดี๋ยวไปหาลูกที่4กันนะนี่คิดว่าประมาณ4ลูกก็น่าจะได้ครบ5กิโลนะคะนี่ค่ะอยู่ตรงนี้ก็มีนี่นะคะอุ้ยนี่ลูกนี่ใหญ่ละเดี๋ยวเอาตรงนี้แล้วกันนี่นะคะตัดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวลูกนี้ก็ต้องเช็คอีกทีเนาะว่าได้หรือเปล่าก็ยังได้นะคะดูน่าจะได้ค่ะลูกนี้ก็ใหญ่เดี๋ยวนี้จะตัดเพิ่มแถมให้ลูกค้าด้วยนะคะนี่6ลูกน่าจะเกิน5กิโลแน่นอนค่ะไปหาออเดอร์ที่1ได้แล้วนะคะเดี๋ยวไปตามหาออเดอร์ที่2นะคะอันนี้คือใบบัวบกนะคะเขาก็สั่ง200กรัมแต่ไม่แน่ใจว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวเอาตะกร้าก่อนค่ะดูนะคะฟักทองเพื่อนบ้านเอามาให้นิดค่ะพอดีว่านิดไม่ได้มาสวนสองสามวันนะคะพอมาสวนวันนี้ก็เห็นฟักทองวางอยู่ตรงนี้นะคะเขาก็เอามาวางไว้ให้นิดที่โต๊ะเนาะเพราะว่าไม่ได้เจอกันนะคะน่ารักมากเลยส่วนตรงข้ามนี่นะคะของคุณลุงเดี๋ยวจะพาไปเก็บผักบุ้งแล้วกันค่ะเดี๋ยวไปดูว่าผักบุ้งจะได้ไหมนะคะผักบุ้งลูกค้าสั่งครึ่งกิโลค่ะบรรยากาศหลังฝนตกดูทุกคนสวนนิดมีการบุกรุกนะคะดูค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเนี่ยตัวตุ่นแน่ๆเลยค่ะมาทำบ้านอยู่ข้างในสวนของนิดเนี่ยถ้าสมมติว่าขยายมาเยอะๆนี่ก็คือรากของผักอะไรนี่ก็คือโดนทำลายหมดเลยนะคะมา3มี3หลุม
ขาเรียกว่าหลุมหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะปะดูฟักทองค่ะดกมากเลยเดี๋ยวเก็บผักเสร็จแล้วนี่จะพามาเดินดูฟักทองนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปเก็บผักบุ้งนะคะเดี๋ยวนี้จะอัปเดตตรงนี้ให้ดูก่อนอันฝั่งนี้เมื่อก่อนเป็นต้นของน้ำเต้านะคะนิดเอาออกหมดแล้วแล้วก็หว่านเมล็ด อะไรนะคะน้าแล้วก็กวางตุ้งนะคะเพราะว่าเขาจะสามารถอยู่ได้ในช่วงอากาศเย็นๆเดือนพฤศจิกานะคะเนี่ยตุลาพฤศจิกาเริ่มขึ้นแล้วค่ะอันนี้นิดลงคะน้าทั้งแปลงเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่คะน้าอย่างเดียวคะน้าแล้วก็กวางตุ้งนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตนะคะต้นมะละกอทุกคนดูค่ะงามมากเลยนี่นะคะต้นใหญ่มากงามมากค่ะแต่ว่าที่นิดชำไว้นะคะดูดอกค่ะสวยมากที่นิดชำไว้นะคะนิดมาส่องดูทุกวันเลยไม่เห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะคะเนี่ยยังเหมือนเดิมอยู่เลยค่ะไม่เห็นมีรากมีอะไรเลยนะคะก็2อาทิตย์แล้วนะคะอาจจะไม่สมหวังนะคะที่นิดทำเดี๋ยวไม่แน่ใจก็คงเอาไว้อย่างนี้ไปก่อนนะคะใครมีอะไรแนะนำนี่ด้วยนะคะว่าจะทำยังไงให้เขามีออกรากเนาะค่ะต้นใหญ่มากเสียดายเนาะเดี๋ยวจะหนาวมาละไปค่ะเก็บผักบุ้งกันค่ะพี่ก็ต้นใหญ่มากไปดูผักบุ้งจะได้สักครึ่งโลไหมนะคะทุกคนคะนิดมุดเข้ามาดูว่าผักบุ้งยังพอมีอยู่หรือเปล่านะคะดูต้นพริกนะคะใหญ่มากนี่ดูค่ะคงใกล้จะได้มาเก็บแล้วนะคะพริกขี้หนูสวนเนาะลูกเล็กๆค่ะเก็บทั้งแปลงนี่คงจะได้ไม่ถึง2โลนะผักบุ้งก็ไม่ค่อยงามแล้วค่ะดูเนี่ยค่ะเริ่มจะไม่ค่อยได้ถอดยอดแล้วนะเพราะว่าอากาศเย็นนะคะเดี๋ยวนี้จะเก็บสักนิดนึงดูว่าจะได้แค่ไหนนะคะวันนี้ช่วงบ่ายๆก็จะได้พามิกตี้ไปฝั่งชิปนะคะพอดีน้องปั้นมีเรียนแค่ตอนเช้าก็คงจะได้ไปด้วยกันค่ะอันนี้คือยอดน้ำเต้านะคะยอดน้ำเต้าก็สามารถทานได้นะคะนิดเองก็เพิ่งเคยลองปีนี้ปีแรกก็อร่อยดีค่ะนี่นะคะผักของเราเดี๋ยวนิดจะค่อยๆชั่งนะคะได้ยินว่าลูกค้าคนนี้เป็นคนท้องด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ไปเยอะๆเลยอย่างเช่นยอดน้ำเต้านะคะเขาสั่งแค่ครึ่งกิโลเดี๋ยวจะให้ไปน่าจะเกือบโลแล้วค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะแปดร้อยค่ะ800กรัมนะคะ8ขีดก็เยอะมากนี่เรียบร้อยหนึ่งอย่างนะคะอันนี้3กิโล7ขีดนะคะ3กิโล77สามกิโลเจ็ดขีดกับสองกิโลเก้าก็เป็นห้าหกก็หกกิโลกว่านะคะนี่ก็จะให้ไปทั้งหมดเลยทุกคนดูฟักแมวนะคะอันนี้เขาร่วงลงมาเองแสดงว่าแก่จัดแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะเก็บไว้ทำพันธุ์ค่ะดูมีน้ำด้วยทุกคนแปลกๆนะคะไปได้ครบสองออเดอร์แล้วนะคะเดี๋ยวจะชั่งผักบุ้งเนาะเดี๋ยวคัดก่อนนะคะอันดับแรกผักเริ่มจะไม่สวยแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอากาศหนาวมาแล้วเนาะเริ่มจะหมดเวลาของผักแล้วท่านไหนไม่สวยก็ไม่เอานะคะลูกค้าที่สั่งผักในวันนี้นะคะเป็นชาวพม่านะคะเป็นคนพม่าที่แต่งงานกับคนสวิตแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่สวิตนะคะก็ได้รู้จักกับลูกค้าคนนี้นะคะจากน้องแอปเปิลที่มาซื้อผักของนิดเมื่อประมาณเดือนเมษาพฤษภานะคะหลังจากนั้นก็ซื้อกับนิดประจำเลยค่ะเป็นลูกค้าที่มาซื้อประจำเลยนะคะแล้วก็
พี่เขาน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าคนพม่าที่นี่เขาก็จะมีชุมชนคนพม่าเหมือนคนไทยที่มีชุมชนคนไทยที่รู้จักกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนคนเยอะๆนะคะพอเขาได้ซื้อผักจากนิดแล้วเขาก็จะแนะนำบอกต่อปากต่อปากไปถึงเพื่อนๆในกลุ่มของเขาอีกเยอะแยะมากมายหลายคนมากๆเลยค่ะนี่ก็เลยมีลูกค้าเยอะมากขึ้นนะคะลูกค้าเพิ่มมากขึ้นเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีคนลาวด้วยนะคะก็คือคนเอเชียลาวพอย้ายมาอยู่ที่นี่ก็พอได้กินผักกินอาหารเหมือนบ้านเราก็จะมีความสุขนะคะก็จะบอกต่อๆกันนี่ก็เลยไม่พอขายค่ะผักเพราะลูกค้าเยอะมากตอนนี้ก็เริ่มจะเหลือน้อยแล้วด้วยค่ะเล็กๆน้อยๆนะคะ อาทิตย์นึงก็คงได้ขายแค่ 2-3 เจ้านะคะในช่วงนี้เนาะเพราะว่าผักเริ่มจะหมดแล้วค่ะไปรีบตัดกันดีกว่าค่ะเพราะว่าฝนตกแล้วจะได้ไปส่งไปสนิงโอเคครึ่งกิโลได้นะคะกับบุ๊กอันนี้คือถั่วฝักยาวนะคะลูกใหญ่มากเลยงามมากนะคะลูกค้าสั่งครึ่งกิโลนะคะในช่างหนูก็ได้เกือบ8ขีดนะคะนี่ก็ทำแถมกันไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวไปดูใบบกกันว่าจะพอได้ไหมนะคะนี่จะเก็บตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้ก็งามหน่อยนะคะใบบกงามมากเลยนะคะลูกค้าสั่ง2ขีดนะคะสวยมากค่ะป่ะตอนนี้นะคะนิดก็ได้ออเดอร์ครบเรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างที่สั่งวันนี้เนาะก็เหลือแค่ใบแมงลักก็จะไปเก็บในบ้านนะคะเพราะว่าสวนข้างนอกนี่ก็เริ่มจะใบเหลืองแล้วก็ยุบกันหมดแล้วนะคะก็เป็นอีก1วัน1ประสบการณ์ในการผ่าตัดก้อนเนื้อในสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วเป็นอีก1เช้าของนิดที่เก็บผักให้ลูกค้านะคะตอนนี้ฝนก็เริ่มตกเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวนี้จะโทรเรียกป้าป๊ามารับดีกว่าค่ะเพราะว่าเริ่มตกแรงแล้วนะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นิดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย